ในช่วงนี้นะคะจะพาไปดูเทคโนโลยีที่ช่วยในการตัดสินนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันว่าวที่อยู่บนฟ้าค่ะอาจจะทำให้ตัดสินด้วยสายตาได้ลำบากนะคะทำให้นักวิจัยได้คิดค้นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่สามารถติดกับว่าวเพื่อช่วยตรวจจับการเคลื่อนที่นะคะติดตามจากทันเทคค่ะแม้ที่ผ่านมาการตัดสินการแข่งขันว่าวจะต้องมองด้วยตาเปล่าจากภาคพื้นดินโดยมีคณะกรรมการตัดสินตามกติกาแต่เพราะเกณฑ์การตัดสินเรื่องการสายเร็วหรือความนิ่งอาจคลาดเคลื่อนได้ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงนำแนวคิดจากโปรแกรมเซ็นเซอร์และการส่งสัญญาณ Wi-Fi มาออกแบบตัวเซ็นเซอร์น้ำหนักเบาสำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่ที่สามารถติดตั้งบนตัวว่าวได้โดยไม่ส่งผลต่อการนำว่าวขึ้นบนท้องฟ้าถ้าลักษณะของชิ้นงานเนี่ยถ้าเราเอาไปเป็นภาระของอุปกรณ์ในลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยฉะนั้นเราทำอย่างไรให้อุปกรณ์เบาแล้วเอาไปติดอยู่กับว่าวนะครับแต่ว่าวตัวนั้นก็ต้องมีพละกำลังพอที่จะแบกรับภาระของน้ำหนักของตัวเซ็นเซอร์ให้ได้เพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยว่าวไซส์กลางก็จะสามารถรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ได้เซ็นเซอร์ขนาด50กรัมตัวนี้ถูกออกแบบให้ใช้ได้กับว่าวขนาด1เมตรขึ้นไปซึ่งจะประกอบด้วยตัวควบคุมตัวส่งสัญญาณไร้สายและเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สามารถวัดความเร็วหรือความเร่งของวัตถุได้โดยจะส่งสัญญาณ Wi-Fi จากตัวว่าวมายังจอคอมพิวเตอร์บนภาคพื้นที่จะแสดงกราฟความถี่ให้เห็นการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการตัดสินเรื่องการวัดความสูงการสายเร็วและความนิ่งของว่าวจุฬาการทดลองของเราครับก็คือเราจะทดลองโดยการเอียงตัววงจรก่อนนะครับแล้วก็ทดสอบโดยการลองเอาวงจรเนี่ยติดกับว่าวแล้วลองเอาขึ้นท้องฟ้าดูว่ามันมีการเคลื่อนที่ยังไงครับผมนอกจากการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยสร้างมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการแล้วเซ็นเซอร์นี้ยังสามารถนำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการบินของว่าวได้โดยอนาคตทีมนักศึกษามีแนวคิดที่จะพัฒนาขนาดให้เล็กและเบามากขึ้นสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน